สืบทราบมาว่าพอปีถัดไปก็จะเปลี่ยนจุดขายอีกเห็นบอกจะไปอะไร Amazing Gateway to Olympic 2000ใช่ไหมครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับไอ้การที่เราทำปี Amazing Thailand นั้นเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในเชิงการตลาดในการประชาสัมพันธ์แต่มันต้องอาศัยฐานจากการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราทำอยู่ขนานกันไปเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้กิจกรรมที่เราทำเกี่ยวกับ Amazing คือรณรงค์2ปีนั้นเนี่ยมันต้องหาจุดก่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีฐานข้อเท็จจริงที่เราจะทำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างปีนี้เราบอกเอาน้ำมาเป็นจุดนั้นน่ะเราก็มองดูว่าปีนี้เราเฉลิมฉลองกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพยุหยาตราทางชลมารคถ้าเราอาศัยตรงนี้ปั๊บแล้วดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอีกบ้างที่จะมาเป็นจุดให้คนสนใจมาเมืองไทยอันนี้ในเรื่องของการขายก่อนนะครับอาจจะมีกระทงสายที่ตากอาจจะมีไหลเรือไฟที่นครพนมมีชักพระที่นครศรีธรรมราชแข่งเรือลอยกระทงอีกมากมายอันนี้แง่การตลาดก่อนแต่ขณะเดียวกันเป็นการจุดประเด็นหรือจุดให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักสายน้ำนะให้ตระหนักนะว่าอันนี้เนี่ยและผูกพันเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยต้องมาช่วยกันรักษาถ้าเราจะให้เข้ามาเที่ยวอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ 5-6 แห่งนะถ้าน้ำมันสกปรกใครก็จะมาดูมันจะสวยงามยังไงกระบวนการพยุหยาตราซึ่งแล่นผ่านไปนั้นน่ะมีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูเนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนต้องมารณรงค์ความสะอาดอันนี้ก็คือโครงการที่จะตามมาอันนี้คือการจุดประเด็นคือทอจะไปหวังว่าทอจะไปแก้ปัญหาของประเทศทั้งหมดคงยังไม่ได้นะครับแต่หน้าที่ของเรานะถ้ามีส่วนที่จะทำให้การพัฒนานั้นเนี่ยสอดคล้องกันและยั่งยืนและให้ประชาชนตระหนักนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำต้องเข้าใจตรงนี้นี่พอถัดไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโอกาสในเชิงการตลาดเรามีอะไรอีกปี2000นะครับคือปี43ปี43ก็ถัดไปทางภาคซีกใต้ของโลกเนี่ยออสเตรเลียจะมีงานโอลิมปิกซึ่งเราก็มองว่ากระแสของนักท่องเที่ยวที่จะผ่านเข้าไปที่จะไปออสเตรเลียนี่ต้องผ่านไทยมหาศาลทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่เรามองอีก4ปีคือปี46 2546อยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานของโลกจริงป่ะเราต้องค่อยๆไปแล้วก็หวังว่าถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งเรามีตัวชี้วัดมีเป้าหมายที่เราจะเดินทางไปถึงเนี่ยแล้วค่อยๆปรับไปถึงตรงนั้นเราหน้าที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแล้วรวมทั้งการพัฒนาในเชิงกายภาพด้วยยกตัวอย่างเช่นเราบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกแต่ไอ้ใต้ดินยังขุดกันอยู่นะฮะข้างบนลอยฟ้ากับข้างล่างยังไม่เชื่อมกันเนี่ยถึงตรงนั้นน่ะปี46เราเชื่อว่ารวมทั้งสนามบินแห่งใหม่อะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะครับมันก็พร้อมกันพอพร้อมกันเนี่ยขณะการพัฒนาในด้านคนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นตกลงอะไรคือมาตรฐานโลกถ้าหากว่าจะไปถึงจุดมาตรฐานระดับโลกได้เนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรในการวัดครับสะอาดครับปลอดภัยนะฮะเชื่อถือได้คำว่าสะอาดนี่รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีงามด้วยครับนะครับปลอดภัยเขาไปเดินเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ธเนศบอกว่าเดินด้วยความสบายใจครับนะครับเชื่อถือได้ก็คือเชื่อถือได้ต่อคำมั่นสัญญาบอกอย่างไรเป็นอย่างนั้นและก็อันที่สามมีมาตรฐานคำว่ามาตรฐานนี่ไม่ได้หมายความว่าต้อง5ดาวหมดเป็นมาตรฐานซึ่งตรงต่อเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้3ดาวก็ได้2ดาวก็ได้แต่จะต้องสะอาดไม่มีหนูไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคือนี่คือ4ประการที่เราจะต้องก้าวไปถึงตัวสุดท้ายก็คือจะต้องมีเอกลักษณ์ไทยอยู่